พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้มันอย่างไฟสิบเอาเนี่ยอย่างเปิดมือเจ้าฟังเมื่อคืนนี่คอยบ่ได้นอนเมื่อเพื่อนเอาโหลดคอยมาเที่ยวคอยมาเวทีชันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้บ่าว่าเกิดยังขึ้นค่อนข้างมองคอยเมื่อคืนนี่โอ้ยผัวเมียเพื่อนพี่น้องเพื่อนอันนี้กันเพื่อนวิวาทกันแม่โอ้ยไฟกับเผือกได้มาที่นี่โอ้ยเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวไฟสิบอกให้ฟังอันบังตาคอยเขียวเมื่อวันนี้คนนอนมาหลับแสบตาเนี่ยนอนบ่อิ่มอันคนขางห้องเพิ่นทะเลาะกันคนพี่น้องไฟกับตอนแรกก็ทะเลาะกันบ่แฮงบ่ดังดอกมีลูกน้ําลูกก็ให้เพื่อนพี่น้องคนสีผิวนะคะส่วนมากคนสีผิวที่อยู่ในนี่เนาะส่วนมากเลยคนสีผิวเขาเจ้าสีอันเสียงดังเนาะถ้าคอยบ่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้สิมาเกิดขึ้นอยู่อันเกิดขึ้นอยู่อเมริกาบ่พี่น้องโอ้ยทะเลาะกันเนาะมื้อนี้เพิ่นลงไม้ลงมือตอนแรกยังบ่ทันลงไม้ลงมือที่พี่น้องเขาบอกให้สามนี่คอยว่าคนข้างห้องเฮาทะเลาะกันเธอบอกคนข้างล่างมาแยกแน่สามีข่อยก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาไปซ้อเถียงกันดอกพะนะเพื่อนพี่น้องข่อยก็เลยว่าจะเป็นบ่ได้ดังใจเนาะข่อยก็ว่าสิลงไปข้างล่างไปบอกเองมานี่ว่าถ้าข้าวเดียวแล้วปึ้ง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 เพื่อนพี่น้องว้ายสามีข่อยว่าเอ้าฉันก็ไปบอกคนข้างล่างแล้วละบาดที่นี่ฉันจะโทษแจ้งตำรวจเลยเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยโทษข่อยฟาวแลนลงไปข้างล่างเลยเพื่อนพี่น้องไปบอกให้เจ้าหน้าที่ยกข้างล่างขึ้นมาโอ้ยพ่อพี่น้องเหตุการณ์นี้คอยก็คิดว่าเกิดขึ้นเขาก็คือคอยไม่โยไม่กล้าจักปีหลายปีแล้วเขาก็คิดว่าสิเจอเหตุการณ์แบบนี้พ่อพี่น้องเอ้ยนี่แหละมาเที่ยวในเมืองพ่อพี่น้องมาเที่ยวทะเลนี่แหละในเมืองเป็นแบบนี้เพราะว่าอยู่แมริแลนด์หรือว่าอยู่ฟิลาอยู่นิวยอร์กหรือว่าอยู่ที่ในเมืองอยู่ที่อเมริกานะคะจะบอกให้ไม่ถึงว่าทุกตาจะพูดให้ฟังไม่ใช่เฉพาะคนผิวขาวอยู่นะคะคนหลายๆชาติเลยค่ะเข้ามาอยู่รวมตัวกันนอกถ้าเกิดว่าอยู่ชนบทที่เมืองที่ตุ๊กตาอยู่ชนบทต่างๆนะคะคนขาวจะอยู่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะคนหลากหลายเข้ามาเนาะก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคือข่อยก็คิดว่าจะเกิดขึ้นกับข่อยข่อยบอกเจ้าหน้าที่ว่าห้ามบอกข้าเจ้าเด้อว่าคนคนลงมาบอกมือเจ้าข่อยย่านข่อยย่านเขามานั่งจัดการข่อยเนาะว่าให้ข่อยพี่น้องลูกก็ให้แม่ข่อยบ่ได้คิดน้ำมันคิดน้ำอันเนี้ยเขาเป็นไหนที่ข่อยคิดน้ำลูกหน่อยแม่โอ้ยโอเคไว้พี่น้องเผื่อกันนั้นบ่ได้รับบ่ได้นอนเบิดขึ้นจอบซองหน้าต่างคนก็พากันออกไปยืนเบิ่งเต็มออกไปยืนเบิ่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเนาะให้ข่อยพี่น้องเอ้าข่อยสิบ่ได้ฟังซ้ำนี่นะเดี๋ยวข่อยสิอันสิว่าข่อยเผือกกับเผือกแล้วเนาะข่อยแบบข่อยบ่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ใดเด้ถ้ากําลังเถียงกันอยู่ยังพันใส่ความรุนแรงนี่ต้องฟาวบอกผู้ใดมาแยกเด้นั่นล่ะข่อยกําลังบอกสามีข่อยว่าเดี๋ยวเขาก็เศร้าดอกพะนับว่าเศร้าบ่นี่สามีข่อยก็โทรแจ้งเลยมาเลยข่อยพี่น้องข่อยก็ฟาวแลลงไปบอกเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ขึ้นมาโอ้ยข่อยพี่น้องเอ้ยไปก็คิดว่าจะพร้อมสิกับกาเนาะตอนแรกว่าสิไปขอของเขาแต่ว่าขอญาติเนาะแล้วคนสีผิวเขาเจ้าเออเนาะก็บ่ต้องเว้าถึงเนาะอันชื่อไผกับไผแล้วเนาะเอาเนาะแต่ส่วนมากน่ะคนหลายๆชาตินะคะ